เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคม2564ครับวันนี้อยากเปลี่ยนเรื่องในการนำเสนออนุกรมชุด CIA แล้วก็ชุดพม่ามาเป็นเรื่องโควิดในประเด็นที่ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครเข้ามาพูดกันในสื่อต่างๆหรอกครับพอดีผมก็ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วจึงอยากจะนำมาเสนอข้อคิดในอนุกรมชุดคิดผิดคิดถูกมีหลายตอนท่านติดตามรายการนี้คงจะทราบดีว่าผมก็นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันตัวเองจากภัยโควิด-19 และเชื้อโรคชนิดต่างๆเมื่อเช้านี้ผมก็ออกมาเดินออกกำลังกายเป็นประจำประมาณตีห้าพอผมพายายนวลไปฉี่หน้าห้องแล้วเนี่ยเขาก็เดินไม่ค่อยไหวผมก็ไปอุ้งเข้าไปเขาไปฉี่เสร็จเอากลับมาไว้ในห้องผมแล้วก็ผมก็ออกไปเดินก็ไปซื้อของมามีแหนมมีไส้กรอกมีหัวหอมใหญ่แล้วก็กระเพาะปลาผมก็ชอบแวะซื้อตลาดนะครับกระเพาะปลามันก็ร้อนๆ นะครับผมก็เตรียมภาชนะไปใส่เป็นภาชนะกระเบื้องแล้วก็ใส่เป้สะพายหลังเดินมาระยะทางผมเดินแต่ละวันก็ประมาณ5กิโลเมตรเสร็จแล้วก็อย่างที่เคยเรียนทุกท่านไว้แล้วผมมีห้องเชือดผมก็จับใส่เข้าไปในหลังกระดาษผมก็ตั้งชื่อให้มันเท่ๆว่าห้องเชือดทั้งเป้แล้วก็อัดโอโซนเข้าไปบางคนอาจจะถามที่จริงไม่ได้บางคนแล้วครับที่จริงที่บ้านผมก็ถามว่าโอ้กระเพาะปลาร้อนๆมันไม่มีเชื้อโรคหรอกตายหมดแล้วจะใส่ทำไปทำไมอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่ารปจ.ครับทหารเรียกว่าระเบียบปฏิบัติประจำคือทำไม่ต้องคิดเพราะว่าหากเราชะล่าใจโอ้ยนี่ไม่มีไอ้นั่นไม่มีไม่ต้องทำก็ได้ละเลยขั้นตอนการปฏิบัตินั่นคือความประมาทผมก็ใส่ไปทั้งเป้ในนั้นก็มีเป๊ปซี่โดยขวดหนึ่งแล้วก็มีแหนมมีไส้กรอกมีกระเพาะปลาแล้วก็มีสบู่ก้อนแล้วก็เศษสตางค์ที่เขาทอนมาผมไม่ได้รับผมก็ให้แม่ค้าเขาวางไว้ในเป้ผมนั่นเองนะครับใส่ไว้ในเป้ก็ใส่ตู้เข้าไปแล้วก็อัดพร้อมกันนั้นก็ถอดเสื้อแก้ผ้าถอดเสื้อถอดกางเกงใส่เข้าไปในกล่องด้วยเพราะว่าห้องของมันประหัวฐานมันปิดมิดชิดไม่มีใครก็เห็นผมอยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะติดเสื้อพุงเสื้อผ้าซึ่งมันจะติดหรือไม่ผมไม่สนใจครับผมทำเป็นรปจ.สิ่งนี้ก็ผมก็อยากจะแนะนำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ตระหนักว่าให้ท่านจะทำหรือไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับผมหลายเรื่องที่เราตกอยู่ในความประมาทเราไม่มีรปจ.พอเหตุการณ์ซาไปหน่อยก็เลิกหย่อนยานกันไปหมดสมัยก่อนผมจำได้ผมติดใจมากที่สนามบินเชียงใหม่นะครับช่วงที่มันมีการวางระเบิดสนามบินกันไปในสมัยที่ไอ้การก่อการร้ายภาคใต้มันรุนแรงนะผมก็เดินทางไปเชียงใหม่ขึ้นเครื่องบินไปถึงก็ต้องผ่านกลุ่มการตรวจตราต่างๆมากมายการใส่กระจกเข้าไปใต้ท้องรถบ้างเปิดกระโปรงหลังบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับปรากฏว่ามันทำกันแค่2อาทิตย์หลังจากนั้นเลิกหายบ้านี่ไงครับคือนิสัยคนไทยคนไทยเรามีแต่ลูกฮึดเราไม่มีลูกอึดฮึดมัวเดียวจบหายบ้าพอหายบ้าแล้วก็เข้าที่ประมาทเหมือนเดิมยกเลิกทุกอย่างที่เป็นมาตรการที่เคร่งครัดไปหมดไอ้โควิด-19 ที่มันระบาดตอนนี้ท่านคงเห็นเลยใช่ไหมเพราะคนมันหายบ้าทั้งทางราชการทั้งเอกชนทั้งบุคคลมันฮึดกันอยู่ภาคเดียวตอนที่มันกำลังบ้าคลั่งกันใหญ่โอ้ต้องปิดนู่นปิดนี่พอเสร็จแล้วหย่อนยานก็หายบ้าโควิดก็มาแล้วเราไม่มีลูกอึดครับเราอยู่ไม่ได้นานเราไม่เหมือนคนเวียดนามผมมองคนเวียดนามโดยอาศัยกรณีศึกษาซึ่งสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับโฮชิมินห์รวบรวมกำลังเรียกว่ากองกำลังเวียดมินทำการสู้รบขับไล่ฝรั่งเศสหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นเวลานับ10ปีต่อมาไอ้ฝรั่งเศสมันดูถูกเขาประมาทคิดว่าโอ้ยโบเหวียนเกียบแค่อาจารย์สอนประวัติศาสตร์โอ้เป็นนายพลของฮุงโฮเองจะไปรู้อะไร
ข้านี่เว้ยข้าจบโรงเรียนในร้อยแซงซีเอ็งมันป่าเถื่อนมันจะไปรู้อะไรข้าจบแซงซีมาไปไปมาๆวัวเวียงเกียบล่อให้ฝรั่งเศสส่งกองร้องไปติดกับที่เดียนเบียนฟูปรากฏเป็นไงครับในพลถูกจับ8คนโอ้โหอับอายขายหน้าทหารฝรั่งเศสและทหารไทยดำซึ่งเป็นพันธมิตรทำการสู้รบกับฝรั่งเศสนั่นแหละถูกจับทั้งหมด10,000กว่าคนนั่นคือที่มาของการลงนามในสนธิสัญญาที่กรุงปารีสทำให้เวียดนามเหนือแบ่งออกจากเวียดนามใต้โดยอาศัยใช้เส้นขนานที่17หลังจากนั้นฝรั่งเศสหมดน้ำยากูไม่สู้ดีกว่าไว้ไปดูถูกมันมากแพ้แบงแล้วก็ไปอยู่ในเวียดนามใต้แต่เวียดนามก็ต้องการรวมชาติเขาก็พยายามที่จะมายึดครองเวียดนามใต้ฝรั่งเศสบอกเฮ้ยกูไม่เอาละไอ้การเองมาช่วยหน่อยนี่ไอ้พวกคอมมิวนิสต์มันเกลียดเองนะเองไม่ช่วยมันนะไอ้พวกอินโดจีนนะไทยเทยเนี่ยมันจะพี่หน้าเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดอเมริกามันก็เลยเข้ามาในสมัยประธานาธิบดีเคนเนดีสู้รบกับมันอีก30กว่าปีคนเวียดนามเหนือตายไปเป็นล้านลิกสันเนี่ยนะมันทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือมันบอกว่ามันจะทำให้เวียดนามเหนือกลายเป็นมนุษย์ยุคหินเลยคือกูจะทำลายมึงให้หมดแล้วนิกสันมันก็ทำไปมามันไม่ไหวมันก็เลยหายบ้าอยู่ๆในปีพ.ศ.2518ไอ้นิกสันบอกเฮ้ยกูไม่เอาแล้วกูเบื่อมึงแล้วมึงไม่เห็นตายทีนึงไปดีกว่ามันก็เลยถอนตัวออกไปถ้าเวียดนามไม่มีลูกอึดเนี่ยจะสู้รบทั้งของฝรั่งเศสและอเมริกาได้หรือไม่ไม่ได้หรอกครับนั่นลักษณะของคนมันผิดกันของเราเนี่ยต่อสู้โควิดนี่ตอนนี้กำลังบ้าดูนักเพราะว่าติดเชื้อกันเยอะวันหนึ่งต้องเกือบ 2,000 คนเดี๋ยวสักพักก็หายบ้าแต่ท่านอย่าหายบ้าครับไอ้นั่นมันชาวบ้านธรรมดาอย่าไปสนใจมันท่านมีรปจ.เอาไว้แล้วทำตามอย่างนี้เสมอไม่ต้องคิดเพราะรปจ.เนี่ยมันผ่านการคิดไตร่ตรองมาแล้วอย่างรอบคอบว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาไม่ต้องคิดทำอย่างนี้เลยถ้าหากมีการปะทะกันใช่ไหมอันนั้นเรามีศัพท์อีกตัวหนึ่งเราเรียกว่ากฎการปะทะ rule of engagement ไม่ต้องคิดเหมือนกันผมไปซื้อกระเพาะปลาเนี่ยนะผมเอาภาชนะกระเบื้องไปใส่ใช่ไหมผมรังเกียจถุงพลาสติกอ่ะเสร็จแล้วก็ให้สตางค์กฎการปะทะของผมต่อแม่ค้าก็คือว่าถ้าเขาถอนมาแหละผมจะไม่รับเงินผมก็ให้เขาเอาเงินใส่ในเป้ของผมเสร็จแล้วผมก็มาเข้าห้องเชือดมันฆ่ามันหมดไอ้เชื้อโรคธนบัตรทั้งหลายเนี่ยนี่เรียกว่ากฎการปะทะส่วนการที่ผมนำเป้เอาอะไรต่างๆไปใส่ในกล่องและอัดโอโซนเข้าไปอันนี้เรียกว่ารปจ.ครับอันนี้ก็ผมก็อยากเล่าให้ฟังท่านที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ท่านจะนำมาใช้หรือไม่ก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันนะครับอีกเรื่องนึงที่ไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าคนไทยยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นความหยาบคายต่ำช้าเป็นเรื่องปกติกันไปแล้วท่านก็คงเห็นใกล้ๆตัวท่านเด็กยุคเนี้ยด่าพ่อล่อแม่กันไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายสมัยผมนะเรียนมหาวิทยาลัยก็ตามเถอะนะไอ้เพื่อนผู้หญิงที่แก่นแก่นนะอย่างมากมันก็ใช้คำว่าฉันกับแกแต่ยุคนี้มันใช้กูกับมึงเป็นเรื่องปกติมันตะโกนด่ากันเนี่ยในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องปกตินะครับครั้งนึงผมไปนั่งผมไปสอนที่มอกรุงเทพมาหลายปีติดต่อกันนะครับผมก็ไปนั่งห้องอาหารแถวที่รังสิตนั่นแหละระหว่างทานข้าวใช่ไหมมันตะโกนด่าแม่กันข้ามกระบาลผมไปเลยมันอยู่โต๊ะหนึ่งไอ้เพื่อนมันอยู่อีกโต๊ะหนึ่งมันก็ตะโกนด่ากันคือมันไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันไม่เข้าใจวินัยจรรยาวิถีประชาและวัฒนธรรมอันดีมันทำกันอยู่ปกติเพราะมันอยู่ในโรงอาหารมันด่าแม่กันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพผมก็เอ่ยชื่อได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆผมจะไปอายทำไมสงก็นั่งฟังมันเออดีไว้มึงด่าข้ามกับบานกูไปเลยเงียบๆเลยมันก็เห็นผมแก่ขนาดนี้มันก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่นิสิตนักศึกษาหรอกครับสิ่งเหล่านี้ยกตัวอย่างมาก็ไม่ได้ตำหนิอะไรใครเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติคือเด็กที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนก็ทำอย่างนี้แหละครับแล้วครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยสั่งสอนแต่ถ้าท่านมีสติปัญญาผมเชื่อว่าคนที่ติดตามรายการเนี่ยไม่ใช่คนระดับชาวบ้านเป็นคนระดับที่มีคุณภาพและสูงกว่าชาวบ้านทั่วไปผมจึงนำมาเรียนให้ทราบนะครับสองวันนี้ก็มีดาราเขาสิ้นชีวิตไปคนเขาเปลี่ยนภพเขาไม่ได้ตายหรอกเขาไปอยู่ภพอื่นเห็นว่าชื่อนาคอมก็มีรายการมาออกเยอะแยะแล้วก็นาคอมแกพูดคำแกชอบติดปากเห็นว่าอิตากันชัยบอกว่าแกชอบพูดไอสัตว์
ปรากฏว่าอิตากันชัยก็นำศัพท์นี้มาพูดออกทีวีหัวเราะกันครื้นเคงเหมือนกับเป็นคำขวัญของนักคอมคำแบบนี้เป็นคำหยาบคายต่ำช้าครับนักคอมเขาเป็นคนระดับนั้นเขาใช้ภาษาอย่างนั้นไม่ต้องไปชื่นชมหรอกครับเด็กๆมันจึงไม่แจกไม่ออกไงครับว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรหยาบอะไรสุภาพมันแยกไม่ออกเพราะเหตุนี้เพราะเราเอาคำหยาบคายมาเชิดชูกันขึ้นไปที่จริงไม่ต้องพูดถึงไอ้เรื่องภาษาอะไรที่เขาใช้เนี่ยครับเหมือนอิตาศิลปินและคนชื่อเฉลิมชัยนั่นแหละครับเขาเป็นคนระดับนั้นเขาใช้ภาษาอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีนะแล้วก็อย่าเอามาเป็นตัวอย่างตัวอย่างเร็วๆภาษาเร็วๆหยาบคายอย่ามาใช้เลยครับมันไม่ถูกต้องหรอกครับท่านลองสำนึกตรงนี้ตรงนี้คนไทยเราลืมไปหมดแล้วเพราะเห็นความหยาบคายความต่ำช้าเป็นเรื่องปกติทางศาสนาท่านก็สอนแล้วไงครับหนอนเนี่ยมันไม่รู้จักหรอกว่าขี้มันเหม็นยังไงเพราะหนอนมันอยู่ในขี้ไม่เหม็นหรอกแต่คนที่อยู่ระดับสูงกว่าหนอนเนี่ยจะเข้าใจว่าโอ้สิ่งนั้นมันเหม็นนะเพราะว่าเรามองเห็นว่าไอ้นั่นมันเป็นสิ่งที่ต่ำกว่าเราภาษาเนี่ยมันบอกสำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุลครับท่านเชื่อไหมครับผมไปเม็กซิโกนะเม็กซิโกเขาพูดภาษาสเปนกันใช่ไหมเพราะเขาเป็นลูกเป็นขี้ข้าเป็นเมืองขึ้นของสเปนมานานเป็นร้อยปีแล้วคนเม็กซิโกคนเม็กซิโกเนี่ยพูดภาษาสเปนแต่สำเนียงไม่เหมือนคนสเปนที่มาดริดพูดที่มาดริดผมก็เคยไปปรากฏว่าคนสเปนเนี่ยนะเขาดูถูกภาษาสเปนของเม็กซิโกเพราะเขารู้ว่านะมันเป็นภาษาอาณานิคมอะภาษาขี้ข้าน่ะเหมือนกับคนสิงคโปร์อะคนสิงคโปร์พูดภาษาอังกฤษเขาเรียกซิงลิชไม่ใช่อิงลิชซิงลิชยิ่งอินเดียเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมพูดถึงเรื่องดาวสายหน้าไปแล้วก็เป็นสำเนียงอินเดียฟังดูก็รู้อ๋อนี่อินเดียไม่ใช่อังกฤษฟังสำเนียงคนสิงคโปร์อ๋อนี่ซิงลิชไม่ใช่อิงลิชผมไปเรียนที่ออสเตรเลียนะออสเตรเลียทุกท่านก็ทราบดีใช่ไหมพื้นฐานเขามาจากนักโทษอ่ะถูกปล่อยเกาะไงในอังกฤษมันไม่อยากจะเลี้ยงดูนักโทษมากเกาะมันก็เล็กมันก็ได้เอาพวกนี้มาลอยลำไปอยู่ที่ออสเตรเลียเพราะฉะนั้นคนที่มาออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นคนอังกฤษแต่เป็นคนชั้นต่ำเป็นพวกขโมยเล็กขโมยน้อยหัวอาชญากรทั้งหลายเนี่ยมาคนชั้นสูงมานิดเดียวคือผู้คุมซึ่งมันไม่มีความหมายน้อยมากนี่พอพวกนักโทษมาอยู่ออสเตรเลียกลายเป็นพวกออสซี่ใช่ไหมล่ะเขาก็ขยายผู้คนออกไปจนนั่งถึงว่าทุกวันนี้ดังนั้นภาษาของเขาติดมาจึงเป็นภาษาอังกฤษชั้นต่ำเรียกว่าคอกนี่ฟังแต่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับก่อนผมจะไปเรียนสอบโทเฟลได้ต้อง520ผมว่าเออกูพอถูไถแล้ววะพอไปถึง3เดือนแรกผมใบ้กินเลยฟังอาจารย์พูดไม่ทันหรอกเพราะเขาพูดสำเนียงคอกนี่ How you to die yesterday เป็นเพี้ยนไปหมดยิ่งถ้าไปฟังชาวบ้านพูดนะที่อยู่ไกลๆนะฟังไม่รู้เลยว่านี่ภาษาอังกฤษเหรอเพราะว่าจับสำเนียงไม่ได้เลยเพราะเขาเมียเขาเป็นอย่างนั้นผมเป็นเขยอุดรแม่ยายผมก็ชอบสร้างวัดสร้างโบสถ์ก็พอท่านมีสตางค์อ่ะท่านก็ทำบุญไปผมก็จะไปท่านเคยสร้างโบสถ์ที่ร้อยเอ็ดไปก็ชาวบ้านเขาก็มาร่วมงานบุญกันไปนะครับมาฉลองโบสถ์กันนะเขาก็คุยเขาก็อยากจะมาคุยกับผมปรากฏว่าเขาพูดภาษาชาวบ้านอีสานซึ่งไม่ใช่คนในเมืองคนอยู่ไกลๆเขาพูดมาผมฟังไม่รู้เรื่องครับผมฟังไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงจับไม่ได้เขาก็เลยไปโกรธเคืองหาว่าหยิ่งเปล่าครับผมไม่หยิ่งผมต้องไปแก้ตัวบอกว่าเปล่าแล้วที่จริงที่ไม่ตอบเนี่ยผมฟังไม่รู้เรื่องมันรู้เรื่องพูดกับกูเรื่องอะไรอีกทีนึงผมไปทำงานภาคใต้ก็เหมือนกันอย่างนี้ครับผมก็เจอคนที่อยู่ห่างๆเนี่ยนะในสามจังหวัดยะลาปัตตานีผมจำไม่ได้จังหวัดไหนแล้วล่ะเขาพูดภาษาสื่อแยกับผมเนี่ยผมฟังก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาติดสำเนียงท้องถิ่นที่พูดนี่ยาวไม่ได้หมายถึงเขาไม่ดีอะไรแต่หมายถึงว่าสำเนียงเนี่ยมันบอกสกุลลุนชาติเช่นคอกนี่ของออสเตรเลียเป็นต้นบอกที่มาเช่นภาษาสเปนของคนเม็กซิโกเป็นต้นบอกระดับชั้นของคนเหมือนคำว่าไอ้สัตว์ของนักคอมเป็นต้นดังนั้นอะไรที่มันไม่ดีมันหยาบคายเนี่ยอย่าเอามาเชิดชูเลยครับต้องสำเนียกซะบ้างนะครับไม่ใช่หัวล้อ กันฮ่าฮ่าฮ่าโอ้คิดถึงนักคอมคิดถึงไม่เป็นไรหรอกเขาเปลี่ยนภพไปแล้วเขาไม่ได้ตายถ้าท่านเป็นคนพุทธเนี่ยท่านจะรู้ดีนักคอมก็ไปตามวิบากของเขานั่นแหละเขาจะไปจุติ
จุติจากมนุษย์ไปเขาจะไปปฏิสนธิเป็นภพไหนเนี่ยไม่มีใครรู้ได้นอกจากผู้ที่ได้ฌานเท่านั้นแหละครับซึ่งมันก็ไม่ใช่พวกเราใช่ไหมล่ะนี่คือเจตนาประการที่สองหลังจากที่เล่าเรื่องรปจกับเรื่องการใช้ภาษาแล้วอย่าเชื่อชูภาษาชั้นต่ำไม่ถูกต้องหรอกครับเอาละครับมาเข้าเรื่องโควิดโควิดมาเนี่ยนะแน่ละครับมันก็แย่ทำให้ทุกคนลำบากยากเย็นอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ผมจะมองให้ท่านมองในประเด็นในแง่ดีว่าโควิดมาเนี่ยมันมีความดีอย่างไรบ้างมันเป็นการให้โอกาสเรานะครับขออภัยนะครับที่มีเสียงก่อสร้างบางทีก็มีเสียงคนงานอีสานเนี่ยนะครับผมก็ทราบดีมันเป็นเสียงนิวแซนนะแต่ถ้าจะรอจนทั้งเขาหยุดงานตอนเย็นแล้วผมอัดเทปตอนกลางคืนเนี่ยถ้าช่วงบ่ายผมตายไปผมก็ไม่มีโอกาสเล่าให้ท่านฟังสิครับดังนั้นท่านอย่ากังวลนักเลยครับอย่าไปสนใจมันเสียงนิวแซนทั้งหลายนะครับผมก็จะต้องรีบทำไงเพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่าเราอย่าประมาทเรามีโอกาสตายได้ทุกวินาทีถ้าผมผัดวันไม่เล่าให้ท่านฟังตอนนี้แล้วไปเล่าตอนค่ำบ่ายนี้ผมตายไปก็เสร็จจบไปผมไม่มีโอกาสทำทานผมต้องรีบทำครับโควิดมาเนี่ยนะมันทำให้เรามีโอกาสเหนือกว่าคนทั้งหลายมากมายสำหรับผู้ที่นับถือพุทธศาสนาแต่ท่านก็รู้คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักและไม่นับถือพุทธศาสนาหรอกครับพระก็เหมือนกันครับพระไทยก็ไม่ค่อยรู้จักพุทธศาสนาหรอกแต่ผมเชื่อว่าท่านมีความสนใจผมก็มีการพยายามศึกษามาแต่พุทธศาสนาเป็นเรื่องยากมากเอาละพูดกันง่ายๆก่อนละกันว่าโอกาสของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากตรงที่ว่าท่านจะเห็นใช่ไหมครับผู้คนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีเนี่ยออกมาบริจาคสิ่งของกันเมื่อวานนี่ผมอ่านข่าว2วันเนี่ยผมอ่านข่าวคุณไทยกับคุณอะไรคุณพันบรรลือฤทธิ์ใช่มั้ยคุณท็อปคุณไทยชื่อเล่นชื่ออะไรล่ะ2คู่ฝาแฝดที่เป็นดารานั่นแหละครับเขาเอามาบริจาคนู่นนี่ให้ชาวบ้านไปทั้งเงินทองทั้งทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆเหล่านี้เห็นไหมครับถึงท่านจะถูกไอ้นักเลงการพนันใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาก็มุ่งมั่นทำทานต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ชื่นชมผมเลยเจตนาจะมาพูดเรื่องนี้ไงครับก่อนหน้านั้นก็มีคุณมินเนียนอ่ะคุณเอมินเนียนใช่ไหมที่บ้านเขาถูกไฟไหม้ไปเนี่ยท่านก็เปิดอะไรตู้บริจาคทานเอากับข้องกับข้าวมาตั้งไว้หน้าบ้านให้ชาวบ้านมาเอาไปเฮ้ยบางคนเอาไปก็มันก็มีกินแล้วมันไม่เหลือจนอันนั้นเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวข้องคุณเดมิเนียนเนี่ยเขามีจิตใจต้องการบริจาคทานส่วนคนที่มาเอาอาหารของเขาไปเนี่ยนะจะมันจะเป็นคนมีสตางค์มีข้าวกินคนจนไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของเขาเนี่ยได้บุญไปเต็มๆแล้วบุญเนี่ยมีอยู่3การด้วยกันการแรกคือมีความตั้งใจคิดว่าจะทำการที่2คือการที่กระทำการที่3คือหลังจากกระทำไปแล้วกลับมาระลึกถึงโอ้เราก็ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เต็มที่แล้วนะเรามีขีดความสามารถขนาดนี้เราก็ช่วยไปแล้วครบทั้ง3การเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือบุญสมบูรณ์แล้วจะส่งต่ออะไรคือชาวบ้านเรียกใช้คำว่าบุญนะทางพุทธศาสนาเราใช้คำว่าวิบากวิบากมันก็มีทั้งดีและชั่ววิบากไม่ได้หมายถึงชั่วอย่างเดียวทำความดีก็ได้รับวิบากดีทำความชั่วก็ได้รับวิบากชั่วไอ้บุญเนี่ยมันเป็นภาษาชาวบ้านก็ต้องแยกแยะกันให้ถูกต้องนอกจากนั้นก็มีหลายคนใช่ไหมเอาของไปให้บางคนก็เอาหน้ากากอนามัยไปแจกนี่คือการทำสิ่งที่เรียกว่าทำทานเพื่อสะสมบารมีนะครับทานเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติขั้นต่ำสุดเลยนะที่จะบรรลุไปสู่มรรคหรือการบรรลุมันประกอบด้วย3ขั้นใหญ่ๆยาบๆเลยเพราะผมก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ผมทราบดีข้อมูลหยาบๆว่าการที่จะบรรลุมรรคก็คือเริ่มต้นจากทานแล้วก็ไปศีลและภาวนาฉะนั้นทานจึงเป็นสิ่งต่ำสุดที่เราสามารถทำได้ถ้าหากเราเป็นทานไปเยอะๆเราก็ตัดโลภะไปได้แล้วถ้าเราพบพุทธศาสนาการทำทานไม่ได้หมายถึงว่าคนจะนับถือพุทธจะทำได้อย่างเดียวไม่ใช่ใครก็ได้มีจิตใจอบอ้อมอารีเนี่ยมนุษย์เหมือนกันทั้งนั้นน่ะเขาก็ให้ไปไม่จำกัดศาสนานะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่พุทธมามกะก็จะไม่รู้จักคำว่าศีลเมื่อไม่รู้จักคำว่าศีลก็จะไปสู่สมาธิภาวนาไม่ได้นั้นพวกเรานี้โชคดี ในกลุ่มคนจำนวนน้อยมากในประเทศไทยที่หันมาสนใจพุทธศาสนา
คนไทยไม่รู้จักหรอกประเทศไทยไม่ใช่เมืองพุทธอย่างที่เขาโกหกกันไม่ใช่คนไทยเนี่ยนับถือผีครับนับถือพญานาคนับถือคางคกนับถือต้นกล้วยนับถึงหมูฮักห้าขาจิ้งโจกสามหางน้อยน้อยนิดเดียวที่นับถือพุทธการทำทานเนี่ยเป็นโอกาสของเราใช่ไหมพอเกิดโควิดขึ้นมาแล้วท่านมีกี่ความมาจะทำอะไรผมไม่มีอะไรมากมายผมก็มานั่งเล่าให้ฟังอย่างนี้คือเป็นวิทยาทานท่านที่มีกี่ความสามารถเป็นแม่ค้าก็เอาไข่ไปบริจาคเอาอาหารต่างๆหรือไม่มีอะไรเลยท่านก็บริจาคความรู้ไปสิเตือนคนอื่นเขารอบๆตัวเธออย่าไปทำอย่างนั้นนะถ้าหากไม่มีเครื่องโอซงโอโซนมันแพงไม่ต้องเป็นไรแล้วก็หมั่นล้างมือเข้าไปแล้วก็อย่าประมาทไปโรงพยาบาลกลับมานะกลับถึงบ้านถอดเสื้อผ้าซักสิ่งเหล่านี้เป็นทานทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องไปควักเงินให้อย่างที่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดไม่ใช่เลยนะครับลำดับของทานก็เป็นทานศีลภาวนาครับท่านทราบไหมครับเราเป็นมนุษย์ที่โชคดีขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้คนไทยไม่รู้จักในภพภูมิต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งหมดมี31ภูมินะตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ประจารึกไว้ในพระไตรปิฎกและในตำราปารมัตถธรรมทั้งหลายนี่นะครับเราอยู่ในกลุ่มกามภูมิซึ่งเรียกว่าเป็นระดับต่ำๆละของทั้ง31ภูมินั่นแหละครับกามภูมิเนี่ยแบ่งออกเป็น11ชั้นด้วยกันมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆคือเทวภูมินั้นมีอยู่6ชั้นก็คือเทวดาอย่างที่ชาวบ้านเรียกกันนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นชีวิตหรือเป็นสัตว์ชั้นที่สูงกว่ามนุษย์แต่ก็ไม่ได้สูงมากอะไรนักเทวภูมิ6ชั้นเนี่ยต่ำสุดที่อยู่ติดกับเราเรียกว่าจาตุมหาราชิกาภูมิก็เหมือนเทวดาชั้นต่ำทั้งหลายล่ะบางตัวก็อยู่ตามต้นไม้ที่เรียกว่ารุกขเทวดาบางตัวก็อยู่ในสถานที่สำคัญทางศาสนาต่างๆเหล่านี้อันนี้เรียกว่าชั้นต่ำๆติดกับเราแล้วก็ไล่กันไปเป็นชั้นตาวติงชั้นยามาภูมิดุสิตาภูมินิมมานรติภูมิแล้วก็สูงสุดของเทวภูมิคือปรมนิมิตวัสวัตติภูมิเทวภูมิมี6ชั้นต่ำจากเทวภูมิมาก็คือมนุษย์ภูมิพวกเรานี่แหละครับมนุษย์ภูมิมีชั้นเดียวแต่มี4แห่งด้วยกันคือโลกมนุษย์ที่โลกที่มีมนุษย์อยู่เนี่ยนะมันมีอยู่4แห่งในจักรวาลนี้แล้วต่ำกว่าเราก็เป็นอบายภูมิอบายภูมินั้นแบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกันระดับที่ติดกับมนุษย์คือเดรัจฉานภูมิก็คือพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายดังนั้นเดรัจฉานจำนวนมากเราสามารถพบเห็นได้เพราะมันอยู่ในภูมิที่ติดกับเรางั้นเองครับแต่เดรัจฉานอีกหลายชนิดเราพบเห็นไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลเกินไปเช่นสัตว์ที่อยู่ใต้น้ำลึกๆหรืออยู่ในใต้ดินที่เรายังไม่เจอเนี่ยมันก็มีอีกเยอะแยะไปต่อมาก็คืออสุรกายภูมิก็อยู่ติดกับเดรัจฉานต่ำกว่าเดรัจฉานแล้วก็มีเปรตติภูมิพวกเปรตนั่นเองต่ำสุดคือนิรยภูมิหรือสัตว์นรกในกามภูมิทั้ง3ชั้นซึ่งแบ่งเป็นเทวภูมิ6ระดับมนุษย์ภูมิ1ระดับและอบายภูมิ4ระดับนี้นะครับสิ่งที่มนุษย์เราดีที่สุดเหนือกว่าทั้งเทวภูมิและอบายภูมิคืออะไรรู้ไหมคือเรามีโอกาสทำทานครับเทวภูมิดาเนี่ยไม่มีโอกาสทำทานเท่าไหร่นะสัตว์นรกไม่ต้องพูดถึงอบายภูมิไม่ต้องพูดถึงท่านเห็นหมูหมากาไก่ทำทานได้ไหมทำได้แต่น้อยมากๆอย่างเช่นกรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็เคยเกิดเป็นเดรัจฉานอยู่ในอบายภูมินะไม่ไปเป็นพยาวานรเป็นพยาคชสารท่านก็ไปศึกษาดูสิพระเจ้า500ชาติในพระไตรปิฎกนั่นก็คือการปรารถนาว่าพระเจ้าท่านผ่านภูมิต่างๆอะไรมาบ้างท่านเป็นเดรัจฉานแต่ท่านสามารถทำทานได้บ้างทั้งเพราะว่าจิตใจท่านเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใฝ่สูงอยู่แล้วไงครับเช่นตอนที่ท่านเป็นพญาวานรน่ะท่านเป็นเหมือนกับหัวหน้าจ่าฝูงพวกลิงใช่ไหมล่าไอ้พวกนายพรานเนี่ยนะมันไปตามล่ายิงการจะเอาไว้ให้พระราชาพระองค์เป็นพญาวานรพอเห็นลูกน้องถูกล้อม
พระองค์ก็ทำเอาตัวเนี่ยเหมือนกับเป็นสะพานให้ลูกน้องเนี่ยข้ามจากต้นไม้ต้นนึงไปอีกต้นนึงเพื่อหนีนายพรานที่จะมาตามล่านี่คือการสร้างทานบารมีของท่านตอนที่ท่านเป็นพญาคชสารท่านก็ทำทานช่วยเหลือสัตว์ต่างๆแต่โอกาสเนี่ยน้อยมากๆเลยท่านดูหมูหมากาไก่ที่บ้านท่านเนี่ยมันมีโอกาสทำทานที่ไหนมันมีแต่จะฆ่าใช่ไหมล่ะขนาดของผม5ตัวนี่นะเลี้ยงมาในบ้านนะมุตแต่มันมีจิตวิญญาณนักฆ่านะเวลานอกบ้านมีเสียงแมวมือเนี่ยผมต้องปิดไม่ให้มันออกไปเพราะมันนอนอยู่ในบ้านผมอยู่ในเรือนไม่ใช่บ้านนอนอยู่ในเรือนและเย็นนวลเนี่ยนวลนอนกับผมในห้องผมเลยเนี่ยส่วนอีก4ตัวไปอยู่ห้องอื่นมันอยู่กับลูกสาวบ้างอยู่กับคุณผู้หญิงบ้างแต่พอมีแมวไอ้แมวมันก็ชอบเข้าบ้านผมนี่มันมีสัตว์เยอะนกพิลกพิราบมากินตัวลุดไปหมดผมชอบสัตว์อ่ะผมก็เอาอาหารให้เขามากไอ้แมวมันเข้ามาพอไอ้พวกนี้มีโอกาสมันฆ่าแมวเลยทั้งนี้มันก็แหมน่ารักแต่มันเจอแมวมันฆ่าเจอหนูมันฆ่าเจอจิ้งจกฆ่าเจอนกบาดเจ็บตกลงมามันฆ่าผมต้องคอยระวังเวลานกตายหลายตัวแล้วที่บ้านผมเนี่ยเพราะว่าบางทีเขาป่วยหรือเขาอาจจะชราบินไม่ไหวเลยไม่รู้ว่าตกอยู่ที่ลานบ้านเนี่ยนะเวลาจะปล่อยพวกนี้ไปผมก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยมันมีนกมีสัตว์เนี่ยพวกนี้ฆ่าหมดแล้วถ้าเราปล่อยไปฆ่าทำไมมันจะเป็นการสร้างบาปกรรมให้กับตัวเองในหมาผมเนี่ย4ตัวผมก็อยากให้เขาได้วิบากดีๆใช่ไหมล่ะเขาจะได้ไปเกิดในภูมิที่สูงกว่าเป็นเดรัจฉานไงก็ต้องพยายามปกป้องเขาเพราะเขาคิดไม่เป็นสัตว์นรกไม่ต้องพูดถึงมันลำบากยากแค้นอยู่ในนรกมันไม่มีโอกาสที่จะคิดทำทานให้ใครหรอกครับอันนี้ก็เป็นส่วนข้อดีของมนุษย์ที่ทำทานได้เหนือกว่าพวกอบายภูมิทั้งหลายทั้ง4กลุ่มด้วยกันส่วนเหนือกันเราล่ะเรายังเหนือกว่าเขาตรงที่เราทำทานในเทวภูมิ6กลุ่มนี้นะเทวดาเนี่ยคนผู้ที่จะไปปฏิสนธิเป็นเทวดานะเป็นสัตว์ในกลุ่มเทวภูมิทั้ง6ชั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีวิบากดีมาแล้วแต่เทวดาบางประเภทก็มีขันธ์5อย่างเราคือมีหน้าตาหูตาจมูกปากเหมือนเราบางกลุ่มก็ไม่มีดังนั้นแล้วอาหารของเทวดาที่บริโภคเข้าไปเนี่ยเขาเป็นอาหารทิพย์เกิดจากวิบากดีที่เขาสะสมมาวิมานของเขาก็คือบ้านช่องที่เทวดาอยู่เนี่ยก็เกิดจากวิบากของเขาพวกทำอะไรเทวดากระจอกกระจอกใช่ไหมไม่มีวิมานใช่ไหมก็ต้องไปอยู่ตามต้นไม้ไงอยู่ตามต้นไม้ไม่มีบ้านอยู่เพราะว่าเป็นเทวดากระจอกอันนี้ไงที่ทำให้พระพุทธเจ้าถึงตัดสร้างพระวินัยขึ้นมาเมื่อก่อนนี่ไม่มีหรอกครับที่ห้ามพระตัดต้นไม้อะในยุคพุทธกาลพระก็ไปอาศัยป่าที่ก็ตัดต้นมงต้นไม้ฐานต้นยนต์ต้นหญ้าใช่ไหมพอไปตัดต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่นี้มีรุกขเทวดาซึ่งเป็นเทวดาชั้นต่ำเรียกว่าอยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาเขาอาศัยอยู่พอพระไม่รู้เรื่องนะก็เป็นพวกสมมติสงฆ์ไม่รู้เรื่องไม่รู้ฌานอะไรไม่เห็นเนี่ยไม่ทราบว่ามีอยู่ตัดต้นไม้พวกรุกขเทวดาก็เลยไปทูลพระพุทธเจ้าบอกท่านสาวกของท่านเนี่ยมาตัดต้นไม้ตัดวิมานของข้าพเจ้าเนี่ยท่านก็เลยบัญญัติพระวินัยห้ามพระเนี่ยตัดต้นไม้เพราะเหตุนี้ครับเพราะเขาไม่มีวิมานอยู่ส่วนเทวดาชั้นสูงเนี่ยเขาตั้งวิบากดีมาเยอะเขาก็มีวิมานเหมือนกับบ้านช่องของท่านหรือคนทั่วๆไปท่านเห็นไหมในนิวยอร์กเนี่ยนะผมไปนิวยอร์ก2ครั้งนะครับไม่ต้องพูดถึงคนรวยเขาก็อยู่อพาร์ตเมนต์ดีๆนะแต่คนจนอ่ะมันอยู่ในตู้เย็นกล่องตู้เย็นกล่องกระดาษใหญ่ๆตู้เย็นอ่ะแล้วเวลาหนาวๆเนี่ยนะมันเอาเชื้อเพลิงที่หาไม่ได้ไปใส่ถังน้ำมันแล้วก็จุดไฟแล้วก็อ่างกันโดยเพราะยิ่งชั้นไอ้ย่านต่ำๆของนิวยอร์กเขาเรียกว่าเวสต์ไซด์เวสต์ไซด์เนี่ยโอ้โหบางทีตำรวจไม่กล้าเข้าเลยนะตำรวจเนี่ยมันก็ปลอดเหมือนกันเข้าไปด้วยถูกเติมมันไม่เข้าหรอกถ้าไม่จำเป็นจริงๆพวกนั้นเป็นพวกแก๊งอันธพาลพวกคนดำเลยอยู่เนี่ยเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละอยู่ในกล่องตู้เย็นกล่องกระดาษอยู่ในลังท่านเห็นไหมที่ฮ่องกงบางคนนอนในสุ่มไก่อะเป็นช่องเล็กๆนั่นแหละคือวิมานของเขาครับเขาสะสมทานสะสมวิบากดีมาน้อยเขาก็เลยอยู่อย่างนั้นส่วนท่านที่ดูรายการนี้ท่านอยู่บ้านช่องใหญ่โตท่านอยู่บ้านห้องสูงสบายเพราะท่านสร้างกรรมดีมาในระดับนี้นี่วิมานของผมก็เป็นอย่างนี้ผมก็สร้างกรรมดีมาระดับนี้ผมก็อยู่ได้เรียกว่ามีความสุขดังนั้น
ทวดาจะได้รับอาหารได้วิมานได้สิ่งของต่างๆมาอยู่ที่การสร้างวิบากดีมาจึงเป็นอาหารทิพย์ทุกองค์เทวดาทุกองค์ตั้งแต่ชั้นต่ำถึงชั้นสูงเนี่ยต่างสร้างของตัวเองมาเองไม่มีใครสามารถจะแบ่งอะไรใครได้เลยอย่างเช่นบ้านท่านจะแบ่งบ้านให้คนอนาถาอยู่เนี่ยท่านก็เป็นการทำทานท่านยังทำได้ใช่ไหมแต่เทวดาทำไม่ได้วิมานท่านเป็นอย่างนี้สุขสบายท่านจะโอ้สงสารไอ้ลูกเทวดาอาศัยต้นไม้เธอมาอยู่ในวิมานฉันอยู่ไม่ได้ครับเพราะเขาไม่มีสิทธิ์เขาไม่สามารถจะเข้ามาได้อาหารที่เทวดาแต่ละองค์มีเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความละเอียดความหยาบต่างกันจะแบ่งอาหารทิพย์ของตนเองไปให้กับเทวดาที่กระจอกกว่าไม่ได้ดังนั้นเทวดาจึงไม่มีโอกาสทำทานเลยโดยยิ่งเทวดาชั้นสูงเนี่ยไม่มีโอกาสทำทานเลยมีโอกาสแค่รักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิเท่านั้นเองเพราะว่ายังมีการสอนธรรมะสอนพุทธศาสนาสอนปรมัตถธรรมในชั้นเทวดาก็สอนกันนะแต่สอนคนละอย่างกับที่มนุษย์เราสอนเท่านั้นเองแต่เนื้อหาเหมือนกันคือสอนให้รู้ปรมัตถธรรม4พูดตรงนี้ก็อยากจะออกตัวไม่ออกนะครับแต่ว่าต้องบอกซะก่อนบางคนเข้ามาดูใหม่ๆว่าผมไม่แคร์นะครับว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ผมจะไล่ฟังท่านที่มีศีลศรัทธาพุทธศาสนาหิประโยชน์ฟังเท่านั้นแหละครับท่านไม่เชื่อท่านรีบไปเถอะครับผมไม่อยากจะพูดให้ท่านฟังหรอกนะแค่นั้นเองที่นี่ไม่ต้องการปริมาณไม่ต้องการยอดไลค์ยอดแชร์เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างพวกอื่นเขาผมต้องการคุณภาพไม่สนใจปริมาณก็มาต่อดังนั้นเทวดาเนี่ยทำทานไม่ได้เพราะไม่มีโอกาสถึงเห็นความสำคัญไงของทานแต่ทำไม่ได้มีกรณีศึกษาอันหนึ่งท่านมีฉายาว่าท้าวสักกะเทวราชท่านก็อยู่ในเทวภูมินี่แหละครับท่านเห็นความสำคัญของทานแต่อย่างที่เรียนแล้วเทวดาไม่มีโอกาสทำท่านก็เลยลงมาขโมยอยากจะทำทานในเมืองมนุษย์ท่านก็รู้คือชาวพุทธที่ศึกษาจะรู้ดีนะครับการตักบาตรที่ได้บุญสูงสุดจะต้องตักบาตรให้กับพระภิกษุซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติคือท่านได้ฌานแล้วท่านอาจจะบำเพ็ญฌานได้นิโรธสมาบัติอาจจะอยู่กัน3วัน7วันแล้วก็แล้วแต่นะครับเพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยโอชาคืออาหารเนี่ยนะมันหล่อเลี้ยงร่างกายเราได้ตามปกตินะ7วันอยู่ได้ท่านตอนนี้ท่านหยุดอาหารเลยท่านอยู่ได้7วันไม่ตายดังนั้นร่างกายก็สามารถจะอยู่ได้น้อยสุดก็7วันแต่ท่านที่ได้ฌานมาอาจจะเพิ่มเติมใช่ไหมอาจจะรับสารอาหารทิพย์มาแล้วก็เลี้ยงเล่นได้คราวนี้พระที่ได้ฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติแล้วเนี่ยเมื่อบำเพ็ญฌานแล้วก็ออกจากฌานมาเนี่ยแล้วไปรับบาตรอุบาสกอุบาสิกาที่มีศรัทธาเนี่ยผู้ที่ตักบาตรให้กับพระรูปนั้นเนี่ยจะได้รับวิบากดีสูงสุดอานิสงส์สูงสุดเลยเหนือคนธรรมดาเรียกว่าจะได้เห็นผลภายใน7วัน3วันนี่เลยนะครับอยากจะเป็นเศรษฐีอยากเป็นอะไรได้ทันทีนี่คือที่มาของการตามล่าพระนิโรธสมาบัติไงล่ะท่านไปดูนะครับผมก็เห็นแล้วก็ตลกดีผมไม่ได้คิดจะตามล่าใส่บาตรให้พระประเภทนี้หรอกเพราะว่าหาไม่เจอนั่นก็คือโลภะผมไม่สนใจหรอกแต่เป็นความจริงที่บันทึกเอาไว้เขาก็มีการจัดทัวร์ไปตามหาพระอริยะที่ออกมาจากนิโรธสมาบัติเพื่อหวังจะได้อะไรได้อานิสงส์สูงสุดจะได้เงินได้ทองได้อะไรที่ปรารถนาอันนั้นเป็นความเป็นโลภะแต่เป็นความจริงที่จะได้อย่างนี้นะครับคนที่เชื่อศาสนาพุทธเขาก็เชื่ออย่างนี้ดังนั้นท้าวสักกะเทวราชใช่ไหมอยากจะได้วิบากดีสูงสุดอยากจะได้อานิสงส์เนี่ยก็ลงมาแปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วก็ไปรู้ว่าพระกัสสปะเถระพระองค์เนี่ยเป็นพระที่บรรลุฌานชั้นนี้แล้วตอนที่ออกจากนิโรธสมาบัติจะมาท่านก็เดินรับบาตรมาปุ๊บท้าวสักกะเทวราชก็ปลอมตัวเป็นมนุษย์จะมาก็มาตักบาตรท่านท้าวกัสสปะเถระเนี่ยท่านกัสสปะเถระเนี่ยท่านรู้ว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่มนุษย์เห็นเทวดาท่านก็เลยตำหนิถ้าท่านไม่รับบาตรท่านบอกท่านเป็นทำนองว่านะเป็นเทวดาอยู่ในเทวภูมิแล้วเนี่ยอยากจะตัด
บุญของพวกมนุษย์เลยให้โอกาสพวกมนุษย์ที่เขาไม่มีโอกาสเนี่ยตักบาตรเถอะทำนองนั้นแหละครับก็เลยหน้ามานไปเห็นไหมอันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกในชาดกนั่นแหละครับอยู่ในหมวดพระสูตรครับนี่ก็เป็นเครื่องแสดงเห็นว่าเทวดาเนี่ยที่พอมีปัญญานะหาโอกาสทำทานตลอดเวลาแต่ทำไม่ได้เพราะเหตุนี้เราเป็นมนุษย์อย่างเช่นคุณไทยคุณท็อปใช่ไหมคุณเอมินเนียนคุณใครต่อใครมากมายที่เขามาทำทานตอนนี้นี่ใช่ไหมครับคือโอกาสไงผมถึงมาบอกท่านผมรีบเตือนท่านว่าโควิดเนี่ยเป็นโอกาสดีที่ท่านจะทำทานทุกท่านที่ติดตามรายการนี้ก็รู้ดียายนวลผมเนี่ยนะอายุต้อง15ปีแล้วตอนนี้เขาป่วยเดินไม่ไหวมา2อาทิตย์แล้วผมดูแลเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่เหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในอุปการะสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในบ้านผมเนี่ยนะมันอยู่ในฐานะพึ่งพาอาศัยกันผมก็อาศัยเขาว่าเฝ้าบ้านให้ผมมาเล่นกับเขาผมก็มีความสุขไปแล้วเขาก็อาศัยผมได้รับอาหารได้รับการดูแลค่ายายายนวลยายนิ่มนะรุ่นเดียวกันเขาเป็นพี่น้องกันเนี่ยหมดค่ายาไปต้องหลายหมื่นแล้วยายนิ่มผ่าตัดมะเร็งทีเดียว 30,000 ก็ไม่เป็นไรผมพอมีสตางค์ก็จ่ายเขาไปเถอะยายนวลเนี่ยต้องไปซื้อน้ำเกลือเมื่อเช้านี้ออกไปเช้าหน่อยร้านขายยามยังไม่เปิดมันเปิด 8:00 นผมเดินตี5ใช่มั้ยแล้วก็ไปแวะตลาดกลับมาบ้านก็ 7:00 กว่าร้านขายยามไม่เปิดเดี๋ยวสายๆผมก็ต้องออกไปซื้อน้ำเกลือให้เขาเพราะเขากินไม่ค่อยได้ก็ต้องดูแลเขาไปนี่คือการที่ยายนวลมันมีบุญคุณกับผมเขาให้โอกาสผมทำทานดูแลเขาผมถึงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ผมเชื่ออย่างนี้ผมรับราชการเนี่ยก็มีผู้ชายให้ความเมตตามาตลอดถึงบางคนมันหมั่นไส้ผมนะถีบผมกระเด็นไปหลุดอวกาศไปปีนึงนะจากผู้ขับหมวยไปเป็นฝ่ายเสธรรมดาเงินตำแหน่งผมหายไป 20,000 เงินเดือนคงที่อยู่แล้วแต่เงินตำแหน่งถ้าเป็นผู้ขับหน่วยมันเงินมีเงินประจำตำแหน่งผมก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ออกไปเป็นฝ่ายเสผมก็ทำงานผมต่อไปไปมาใช่ไหมไปถัดมาผู้ชาอีกท่านหนึ่งที่สูงกว่าด้วยเห็นผลงานเขาก็เอาผมกลับมาเป็นผู้อำนวยอย่างเดิมแค่นี้เองผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมก็เข้าใจเขาเอาผมออกไปเนี่ยเพราะเขาต้องการเอาลูกน้องของเขาเข้ามาแทนตำแหน่งผมก็เท่านั้นเองอันนี้ก็พูดถึงเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้โกรธตอนนั้นโกรธนะตอนนี้ไม่โกรธแล้วโอ้โหสี่เถอะพอโกรธไปเดี๋ยวชาติหน้าเจอกันอีกอย่าเจอกันเลยว่าต่างคนต่างไปแล้วกันโอกาสเหล่านี้นะครับในการทำทานเนี่ยนะท่านแสวงหาไว้ทำทุกอย่างคิดเสมอว่าเราให้อะไรใครหนึ่งเขาได้ไม่ต้องให้สตางค์ให้ความรู้ให้ความเมตตาให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำอะไรก็แล้วแต่ทำเถอะครับโควิดมาคือโอกาสของเราท่านฉวยเอาไว้เกิดเป็นคนต้องเป็นนักฉวยโอกาสฉวยโอกาสที่ดีฉวยโอกาสในการทำทานฉวยโอกาสในการสร้างศีลฉวยโอกาสในการทำภาวนาเจริญสมาธิแล้วเมื่อท่านจุติจุติแปลว่าตายนะเขาบอกหลายคนยังไม่รู้เลยนึกว่าจุติแปลว่าเกิดไม่ใช่กุติแปลว่าตายเมื่อท่านตายจากภพนี้ไปอยู่ภพอื่นท่านก็จะรับวิบากดีส่งเสริมเพราะวิบากเหล่านี้มันติดตัวเราไปชั่วกาลปวสานถ้าท่านไม่นิพพานวิบากที่จะสนองท่านไปตลอดไม่ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วดังนั้นนาคอมเนี่ยนะเขาเปลี่ยนภพเท่านั้นเขาไม่ได้ตายไม่ต้องเขียนครับว่า RIP Rest in Peace ไอ้นั่นมันพวกคริสตศาสนาเขาเชื่อชาวพุทธไม่เชื่ออย่างนั้นชาวพุทธรู้เชื่อว่าคนที่ตายจากภพนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ได้เรสไม่ได้นอนหลับไอ้พวกที่มาเขียนว่าโอ้นอนหลับให้สบายนั่นนาคอมนะครับไอ้พวกนั้นไม่ใช่ชาวพุทธมันไม่รู้เรื่องหรอกครับอย่าไปจำมันสิครับตัวอย่างผิดๆแต่ถ้าท่านอยากเป็นชาวพุทธท่านต้องรู้ว่านาคอมเขาไม่ได้ตายเขาเปลี่ยนภพเฉยๆเขาไปอยู่ภพอื่นจะอยู่ภพไหนจะสูงกว่ามนุษย์หรือต่ำกว่ามนุษย์หรือเป็นภพมนุษย์ต่อไปก็อยู่ที่วิบากของเขานั่นเองผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับในตอนต่อไปซึ่งเร็วๆนี้แหละครับผมจะบอกว่าวิธีคิดในการพิจารณาจะฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยท่านจะคิดยังไงพอหลายคนเขียนมาถามผมนะครับผมจะเอาหลักไปให้ท่านจะฉีดหรือไม่มันเรื่องของท่านผมเพียงแต่บอกหลักเฉยๆในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องนี้ครับแล้ววันนี้ขอจบการนำเสนอเรื่องโควิดคือโอกาสอันดีที่ท่านต้องช่วยไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ